กลับมาฟังเรื่องราวของป้าเนียนกันต่อว่าเธอจะสู้ชีวิตอย่างไรเมื่อไร้สามีเคียงข้างตอนนั้นสามีเสียแล้วค่ะเมื่อปี46 10กว่าปีก็เสียชีวิตป้าเนียนก็เลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอดใช่ค่ะวันนี้ลูกก็มาคนนึงค่ะนี่คนที่เท่าไหร่คนที่3ค่ะคนที่3แล้วอันนี้ลูกเปล่าหลานค่ะลูกของคนนี้ค่ะอ๋อสวัสดีครับ สวัสดีค่ะหนูร้องไห้ด้วยเลยลูกสงสารยายเหรอครับลูกอ่ะลูกๆก็ป้าเนียนก็เลี้ยงมาตอนนี้มีครอบครัวกันหมดยังหมดแล้วค่ะออกเรือนไปเรียบร้อยดูแลตัวเองหมดแล้วป้าเนียนก็เลยอยู่คนเดียวค่ะน้องชายก็เกิดเหตุในระหว่างที่เขาก็อยู่ที่อยุธยาเกิดตกนั่งร้านแหละตกตึกค่ะไปตีฝ้าแล้วเขาพลาดไงคะเขาก็ตกลงมาก็มากระแทกกับบันไดข้างล่างบันไดหินอ่อนหินอ่อนตอนนั้นเขาก็สลบไป9วัน9คืนนะคะกว่าจะฟื้นตอนนั้นคิดไหมป้าเนียงคิดไหมว่าตายแน่ๆคิดค่ะพอไปดูน้องก็คิดว่าน้องคงจะไม่ได้กลับมาแล้วเพราะว่าคือป้าเนียงอยู่ยุทธยาตอนนั้นอยู่ยุทธยาก็นั่งรถขึ้นไปเลยขึ้นไปค่ะนั่งรถไฟไปก็ไปดูน้องพอเขาออกจากโรงพยาบาลเขาก็ยังไปอยู่กับครอบครัวเขานะคะที่ตกตึกแล้วพอไปอยู่กับเมียเขาก็ไปขับรถอ๋อยังได้ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่ตอนตกตึกเนี่ยยังสบายอยู่ใช่ไหมค่ะหมายถึงว่าไอ้หัวยุบ9วัน9คืนเนี่ยยังออกมาได้อยู่ได้ค่ะฮะหมอให้ออกจากโรงพยาบาลมาเขาก็ไปทำงานกับเมียเขาเหมือนเดิมขับรถส่งของขับรถได้ด้วยนะคะขับรถก็ส่งไปแต่มีอยู่วันหนึ่งปี47ค่ะเกิดอะไรขึ้นน้องชายไปส่งของกลับมาแล้วเขาคงจะหลับในนะคะรถก็ไปชนต้นไม้ชนต้นไม้ขาเขาก็หักและลูกสะบ้าที่หัวเข่านะคะก็แตกหมดเลยค่ะโอ้มันก็ขาหักเดินไม่ได้ทีนี้ก็ลำบากก็ต้องมีคนเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเมียเขาก็เฝ้าดูแลไหมไม่เลยค่ะตั้งแต่พอไปส่งโรงพยาบาลแล้วเมียเขาก็ไปเขาก็บอกว่าเขาต้องกลับมาทำงานเพราะว่าเขาหยุดไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็ให้แม่ป้าเป็นคนไปเฝ้าอ๋อก็คือคุณยายที่เห็นก็คือไปเฝ้าตอนนั้นคุณยายยังแข็งแรงอยู่นะคะแล้วแม่ก็บอกป้าโทรมาบอกป้าว่าน้องชายรถคว่ำในขณะที่แม่ไปดูก็พ่อยังอยู่นะคะตอนนั้นพ่อก็เป็นอัมพฤกษ์เหมือนกันเพราะพ่อล้มในห้องน้ำแม่ก็ต้องไปดูน้องพ่อก็ไม่มีใครดูป้าก็เลยไปเฝ้าที่โรงพยาบาลแทนแม่ให้แม่กลับบ้านบอกว่าเดี๋ยวหนูเฝ้าเองเพราะว่าแม่ต้องมาดูแลพ่อโอ้ยช่วงนั้นการเงินนี่หดกันหมดเลยทีฮะต้องใช้ไปกับการไปดูไปเฝ้าอยู่โรงพยาบาลประมาณ2เดือนค่ะ2เดือนแล้วพอออกจากโรงพยาบาลเมียเขาก็เอามาส่งให้แม่ที่บ้านเลยเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาดูแลแม่ก็ต้องดูแลนะคะทั้งถ่ายทั้งฉี่อะไรเพราะน้องชายลุกไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะคะและตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่เคยกลับมาดูสามีเขาอีกเลยนะคะอยู่ไกลกันเหรอก็ไปอยู่ทางเชียงรายอะไรเลยนะคะเขาไม่ค่อยได้เจอแล้วเด็กน้อยที่เป็นลูกอะก็เขาก็เอาไปด้วยนะคะอ๋อแล้วเขามาเยี่ยมพ่อเขาไหมก็ไม่ค่อยได้มาตั้งแต่นั่นก็ประมาณปีหนึ่งเขาก็จะมาแค่สองครั้งก็ค่อยได้เจอกันบ้างปีละครั้งสองครั้งปีละครั้งสองก็ยังดีนะเด็กก็ยังมาเยี่ยมพ่อเขาบ้างอ้าวท้ายที่สุดแม่ป่วยอีกที่เป็นหัวใจเส้นเลือดตีบป้าเนียนก็เลยตัดสินใจว่าอยู่ไม่ได้และอยุธยาขึ้นไปพิษณุโลกเลยก็ไปดูแลที่เห็นก็คือน้องและแม่น้องพูดกับป้าเนียนว่าไงเขาไม่ได้พูดกับป้านะคะตอนแรกเขาพูดกับแม่เพราะว่าแม่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบพอแม่กลับมาบ้านเขาก็พูดกับแม่ว่าแม่อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะถ้าแม่จะเป็นอะไรให้ผมตายก่อนแม่อยู่ก่อนอย่างนี้นะคะเขาก็แต่ป้าได้ยินน้องพูดป้าก็เลย
บอกกับน้องว่าตาเอกฉันไม่ทิ้งแกหรอกถึงว่าถ้าแม่จากเราไปแล้วฉันก็จะดูแลแกไปจนตลอดจนเราตายจากกันนั่นแหละไม่ต้องคิดมากใช่ไม่ต้องคิดมากก็บอกคือเขาก็คิดมากอยู่ผมเห็นตอนที่น้องๆไปสัมภาษณ์เนี่ยแววตากับความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาจะกังวลแล้วเขาจะรู้สึกตัวเองเนี่ยทำให้ครอบครัวเหนื่อยยากเขาก็รู้สึกอย่างนั้นตลอดใช่ค่ะวันที่เขาดีกับป้าเนียนเนี่ยเขาน่ารักมากเลยใช่ไหมเขาน่ารักมากป้าขาดหรืออะไรนี่เขาจะให้โดยที่ไม่ถามไม่ถามว่าพี่จะคืนให้ผมเมื่อไหร่หรือว่าพี่จะเอาไปใช้อะไรเขาก็คือไม่เคยถามเลยนะคะไม่เคยถามป้าสักครั้งหนึ่งวันนี้อยากจะพูดอะไรกับน้องชายที่ดีกับป้าเนียนมาตลอดครับแล้ววันนี้ป้าเนียนเนี่ยจะมาตั้งตัวเพื่อเขาฉันจะดูแลแกไปจนตลอดแกไม่ต้องคิดมากเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดจนกว่าจะตายจากกันเพราะว่าหลานๆเขาก็ไม่ได้รังเกียจเอกก็ดูแลตัวเองนะจ๊ะก็อยากจะบอกน้องว่าไม่ต้องคิดมากป้าเนียนรักพี่เอกไหมรักค่ะรักมากเคยพูดเหรอครับเคยพูดค่ะเคยพูดกับน้องว่าเออฉันรักแกนะเราถึงว่าแกจะไม่มีใครแต่แกก็มีฉันนะที่รักแกแล้วก็จะพร้อมที่จะดูแลแกไปตลอดวันนี้ป้าเนียนจะมาสร้างอาชีพที่น้องมีส่วนร่วมด้วยทำไมถึงอยากให้น้องมีส่วนร่วมในอาชีพตั้งตัวของเราเพราะว่าเราก็จะได้อยู่ด้วยกันไงคะคือว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวน้องก็อยู่น้องก็จะช่วยป้าได้เพราะเขาบอกแล้วว่าถ้าพี่ขายก๋วยเตี๋ยวผมก็จะช่วยเก็บถ้วยเก็บชามอะไรอย่างนี้คือจะช่วยอยู่ที่บ้านก็ดูแม่ได้ด้วยน้องก็ช่วยได้ด้วยคือเป็นกำลังใจให้การช่วยไม่ได้มากหรอกแต่ช่วยเป็นกำลังใจเนี่ยมันสำคัญมากที่สำคัญเขาจะได้รู้สึกว่าเขาไม่ใช่ภาระไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวที่จะทำเนี่ยทำหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยนะคะเพราะหน้าบ้านจะติดกับถนนแล้วเลยจากบ้านไปก็จะเป็นโรงงานเพราะว่าจะมีคนที่ผ่านไปผ่านมาตลอดเยอะแยะเลยเยอะแยะนะคะแล้วชื่อร้านอะไร พิษโลกก็มีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาใช่ค่ะของเราเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยหัวไหม ห้อยหัวกินเอาป้าเนียนอยากเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งหมายถึงว่าตามสั่งไปเรื่อยๆป้าเนียนเดินไปไหนเขาก็ตามสั่งป้าเนียน ป้าเนียนอย่าอยู่นิ่งนะ ป้าเนียนอยากร้องเพลงอะไรครับสาวนาสั่งแฟนค่ะสาวนาสั่งแฟนพร้อมนะครับค่ะเชิญครับครับ
ป้าเนียนจ๋าเนี่ยฟังชีวิตป้าเนียนหนูชอบอะไรรู้ป่ะหนูชอบความลับระหว่างความรักระหว่างพี่น้องอ่ะเป็นความรักที่น่ารักมากเลยเนาะคือหนูว่าหาได้ยากในยุคสมัยนี้เนี่ยเพราะว่าสังคมสมัยนี้จะแบบต่างคนต่างอยู่เนาะถึงแม้จะเป็นในครอบครัวเดียวกันก็ตามอ่ะพี่เนียนมีน้องชายที่น่ารักนะเพราะโอ้โหแบบเวลาเขาพูดถึงพี่เนียนอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ตัวเขาเองที่เขาป่วยอะไรขนาดเนี้ยน้ำตาเขาว่าหน้าเขาน้ำตาเขาจะมีน้ำตาคลอตลอดเวลาเลยความที่เป็นลูกผู้ชายเนาะพี่ลิงเนาะคือตั้งรู้เลยว่าเขาแบบมันอึดอัดมากเลยก็จะกันกองมาแบบหัวอกลูกผู้ชายอ่ะเข้าใจเลยอ่ะแต่พี่เนียนทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะคนเรามันจะฟันฝ่าไปได้มันต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะหนูถึงบอกว่าภายในครอบครัวเนี่ยกำลังใจในครอบครัวเนี่ยความรักในครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดเลยถึงพี่เนียนจะมีลูกถึง5คนก็ตามแต่ว่าลูกๆทุกคนดูแล้วก็ดูแลคุณแม่ได้ดีแต่บังเอิญว่าพี่เนียนเป็นแม่ที่แบบไม่อยากอยู่เฉยเนาะไม่อยากเป็นภาระให้ลูกน่ารักจังเลยอะค่ะการร้องเพลงของพี่เนียนในวันนี้พี่เนียนจ๋าพี่เนียนเป็นคนที่เวลาพูดกับร้องเพลงเนี่ยเสียงเดียวกันเลยนะไอ้แบบว่าเวลาร้องอะจังหวะพี่เนียนจ๋ามันอาจจะมีดึงไปนิดนึงอะเราเลยก็เลยแบบลุ้นอะลุ้นว่าพี่เนียนจะร้องจบเพลงไหมพี่เนียนจะไหวไหมอะไรเงี้ยแต่โอเคทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีจบเพลงจนได้ดูว่าใจช่วยพี่เนียนนะจ๊ะพี่เนียนจ๋าพี่เอเจนครับพี่เนียนจ๋าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยพังฟังจากเรื่องราวแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับอีกหลายๆชีวิตที่มาไม่หมดนี่เนี่ยถือว่าครอบครัวของพี่เนียนนี่ก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นที่มีลูกหลานคอยดูแลนะครับนี่พูดจริงๆนะไอ้เรื่องความอบอุ่นแล้วก็ไม่ได้มีทุกข์มากมายอย่างที่หลายๆคนที่มาแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก็เชื่อครับว่าป้าเนียนเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งตรงไหนที่มันไขว่คว้าได้แล้วช่วยเหลือครอบครัวได้ตรงนั้นก็อยากจะทำแล้วดีครับที่มาใช้โอกาสตรงนี้เผื่อมันจะได้มีโอกาสเร็วมากขึ้นก็จะได้ไปตั้งตัวค้าขายกันในบ้านนะครับได้ดูแลซึ่งกันและกันคือสิ่งที่ทิ้งไม่ได้เลยนั่นก็คือคุณแม่เราเนาะท่านเลี้ยงเรามาส่วนพี่น้องก็เห็นด้วยครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและน่ารักมากๆเลยก็อยากให้ได้เงินไปตั้งตัวจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับพี่น้องอยู่กับคุณแม่เราอย่างมีความสุขนะป้านะเอาใจช่วยนะครับแล้วขอให้คุณแม่สุขภาพดีขึ้นด้วยนะครับรวมทั้งน้องชายด้วยนะจ๊ะส่วนในเรื่องของการร้องเพลงในวันนี้ป้าเนี่ยเป็นคนที่พูดแบบช้าๆแล้วร้องเพลงวันนี้ก็ร้องเพลงแบบช้าๆค่อยๆไปคือไม่ค่อยรีบแต่เป็นคนที่ร้องชัดนะเขาก็ไปตามชัดถ้อยคำแต่นี่ว่าในมันจะมีเรื่องของจังหวะเท่านั้นเองนะครับขอให้โชคดีนะจ๊ะป้าจ๋าจบไปแล้วครับสำหรับป้าเนียนจากพิษณุโลกที่อยากจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่งนะครับเอาละอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตจะเป็นอย่างไรจะร้องเพลงอะไรในไมค์หมดนี่ตั้งตัวก่อนจะไปพบกับคนสู้ชีวิตคนต่อไปเราจะพาทุกท่านไปติดตามชีวิตของที่ผู้เข้าแข่งขันที่เคยมาร้องเพลงหาทุนตั้งตัวและได้รับเงินทุนฮึดสู้ชีวิตจาก M150 ไปสร้างอาชีพหลังจากที่เขาได้รับเงินทุนตั้งตัวไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ครับฮึดสู้ต่อไปพลังใจไม่มีหมดครับช่วงฮึดสู้ต่อไปพลังใจไม่มีหมดอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำความดีลุงเปียกจุลกรคุณลุงผู้ใจดีมีจิตอาสานำความสามารถด้านร้องเพลงขับกล่อมเพื่อให้ผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลได้ผ่อนคลายนอกจากช่วยผู้อื่นแล้วยังตั้งความหวังที่จะช่วยคนในครอบครัวลุงเปียกจึงเดินทางมายังรายการไม่หมดหนี้ตั้งตัวเพื่อนำเงินรางวัลที่ได้เป็นต้นทุนซื้ออุปกรณ์การทำขนมให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็รู้สึกดีมากนะครับดีมากเป็นรายการที่ว่าช่วยเหลือคนจนอะไรเนี้ยไปร้องมาแล้วก็รู้สึกว่าอะไรแล้วก็ดีขึ้นนะฮะคนก็รู้จักเยอะขึ้นก็ดีใจนะฮะที่ว่างานร้องเพลงถ้าหากที่ว่าจะหารายได้เข้ามาก็พอมีบ้างได้รางวัลมา 20,000 นะครับก็มาให้ให้บ้านบ้างให้ลูกบ้างแล้วเหลือนั้นก็ใช้ซื้อตู้อบนะฮะตู้อบที่ซื้อมานี่จะใหญ่กว่าเก่านะฮะทำได้เยอะกว่าครับก็มีรายได้เพิ่มหลังจากเขาสั่งเยอะๆเราก็สามารถทำให้เขาได้อะไรเงี้ยต้องขอบคุณ M150 นะครับที่สนับสนุนให้ผมได้ทุนก้อนนี้มานะฮะก็ทำให้ครอบครัวผมดีขึ้นนะฮะก็ขอบคุณมากมากครับเพื่อนๆนะฮะที่ว่าอยู่ในสภาพแบบผมนะฮะอยากได้ทุนตั้งตัวก็
มัครไปอย่างผมนี่แหละครับแล้วก็เราก็ใช้ความสามารถของเราได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับคือเราจะอยู่อย่างมีความสุขได้ต้องทำความดีเราเลือกทำตามที่เราถนัดได้นะครับเมื่อเราทำดีและชักชวนคนอื่นมาทำดีด้วยก็จะมีคนดีเพิ่มมากขึ้นครับและเป็นส่วนประกอบที่ทำให้สังคมน่าอยู่และก็จะทำให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขครับ